วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำแป้งชูร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟการต้มเนยกับน้ำควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำให้เนยละลายได้ง่ายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นลดไฟอ่อนเติมแป้งคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้แป้งชูพองตัวได้ดีในระหว่างการอบเทส่วนผสมที่ได้ลงในอ่างผสมเติมไข่ทีละฟองจนครบใส่ผงฟูตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในถุงบีบบีบเป็น3แบบดังนี้นำข้าวอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเวลาประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ชูครีมใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในอ่างผสมตามด้วยนมผงกระป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมช็อกโกแลตส่วนที่2ผสมกับกาแฟสำเร็จรูปละลายกับกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมกาแฟส่วนที่3เป็นครีมวานิลาตามสูตรวิธีประกอบชูครีมทรงกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วบีบด้วยครีมวานิลาจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานชูครีมทรงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วบีบด้วยครีมช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตแข็งละลายโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมรับประทานชูครีมทรงยาวบีบด้วยไส้ครีมกาแฟตกแต่งด้วยช็อกโกแลตให้สวยงามพร้อมรับประทานแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดก็จะได้ชูครีมที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com